อัลลอฮุซุลลอฮิละฮิมวะบิฮิณสต้าอินลาฮาลัลอลักุรอตะอิลลาบิลลาฮินัลีนซซิมอัลมาบะซุลลามุอะลัยคุมวะร์มตุลลอฮิวบราุนื่อในขอขอบคุณชุโกดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตะลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพวกเราการที่เราเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตักเดทเป็นการกำหนดขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตะลาไม่ใช่อยู่ดีๆเรามาเจอกันนะครับ ผมขอ,อใช้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมขอใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการที่จะบรรยายก่อนลมหายใจสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีถามตอบนะครับก็จะได้ให้พี่น้องพวกเราได้ถามตอนท้ายนะครับตอนท้ายแต่ตอนนี้เนี่ยให้ฟังผมประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะตามนั้นนะครับนะฮะอิชาลลอ วันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องว่าก่อนลมหายใจสุดท้ายซึ่งอายะคุรานบทหนึ่งในสุรอังกบูตนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่ากุลูนับซินซาอิกตุนเม้าททุกชีวิตเนี่ยจะได้ริมรดความตายซุมมาอิไลนาตุรยาอูนและแท้หลังจากนั้นพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอิไลานาจะกลับมาอย่างเรา เราเนี่ยอยู่ด้วยกันสี่โลกนะครับโลกอัตถธามคือโลกที่อยู่ในคันโลกที่สองก็คือโลกนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เราออกมาจากคันมันดามาสู่โลกนี้คือโลกที่สองเสร็จแล้วโลกที่สามก็คือหลังจากที่เราหมดลมสิ้นลมปานอายุไขเราหมดวิญญาณของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งภาษาอรับเรียกว่าโลกอลัมบัซัก ซึ่งแปลว่าโลกแห่งการเก็บวิญญาณเราจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเรื่อยไปจนกระทั่งโลกเนี่ยสูญสลายมาไลกาอิสรอฟีนจะเป่าเครื่องเป่าหนึ่งครั้งโลกนี้สูญสลายเป่าครั้งที่สองเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เป็นการอะไรครับเป็นการที่เราจะต้องมาถูกคิดบัญชี ในสิ่งที่เราทำไว้บนโลกนี้ใครทำดีมีความดีมากกว่าความชั่วก็เข้าสวรรค์ไปคนที่มีความดีกับความชั่วเท่ากันความดีกับความชั่วเท่ากันรอเป็นกลุ่มสุดท้ายอาลัลลอฮ์จะสอบสวนที่หลังสุดแล้วถ้าหากว่ามุสลิมมีความชั่วมากกว่าความดีเราจะต้องไปถูกลงโทษในนรกก่อนหมดบาปเมื่อไหร่เราค่อยขึ้นสวรรค์ นี่คือความเชื่อของอิสลามเรามุสลิมเราเราอยู่ด้วยกันสี่โลกอัลลอฮ์ถึงบอกว่าทุกชีวิตต้องริมรดความตายไม่มีใครไม่ตายครับทารุสุลซล,ลลอฮฺหวไลฮิวะซลลมซึ่งเป็นนบีเป็นศาสนาทูตเองก็ยังเสียชีวิตก็ยังเสียชีวิตฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮา,านะหัวตาลาเนี่ยแน่นอนวันไหน,ว,นวันใดก็ตามที่เรา สิ้นอายุไขวันนั้นอายันของเราชีวิตของเราจะจบลงบนโลกดนญ,ญานี้แล้ววิญญาณก็จะถูกเก็บไว้ในอีกโลกหนึ่งโลกที่สามก็คือโลกอะลัมบัซักหรือโลกแห่งการเก็บวิญญาณนบีบอกว่าเราจะต้องริ้มรดความตายท่านอุมัดอิมิคอตอเนี่ยครับก่อนล้มตัวนอนเนี่ยท่านจะเอาไม้เท้าเคาะที่เท้าที่ตาตุ่มแล้วพูดกับเท้าของตัวเองว่า เจ้าทั้งสองวันนี้เนี่ยเจ้าเดินไปไหนมาบ้างคืออุมัตอินุคอตอฟต้องการจะจะบอกตัวเองแล้วก็บอกคนอื่นว่าให้ลำลึกถึงความผิดของเราความดีของเราในแต่ละวันถ้าในวันนี้เนี่ยก่อนล้มตัวนอนในวันนี้เรามีความดีมากกว่าความผิดเนี่ยอัลฮัมดุลิลละมูตูกอบลันตะมูตูอุมัตอินุคอตอปบอกว่าจงตายก่อนที่เราจะตายจริง ให้เราไขาควรทบทวนว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำไมครับเป็นผู้ที่ตายคือทบทวนความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราก่อนที่ความตายจริงจะมาฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่มักจะทบทวนตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ถ้าอัลลอฮ์เอาความตายวันนี้ไปวันนี้เลยตอนนี้เลยเรากล้าที่จะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกียรมาไหมนั่นคือสิ่งที่ที่เราต้องทบทวน ฮะดิษบทหนึ่งนบีบอกว่ามันโอ้นุนเนี่ยมาตานี่มักบูนซีฮิมากะซีรุนมินันาสสองประการที่เป็นเนี่ยหมัดเป็นความปวดปานที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉยและก็หลงหลืมนบีใช้คำว่าเนี่ยมาตาสองความสองความปวดปานมักบูนที่ที่อะไรครับ ที่เราเองเนี่ยมักจะหลงลืมมักจะหลงลืมมีอะไรบ้างครับนบ,บีบอกว่าอัสเซฮัตุวันฟรารอกูหนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายสองเวลาว่างวันนี้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราเคยคิดจะมาฟังบรรยายแบบนี้ไหมครับเราเคยคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยกระปี้กระเป๋าอยู่ เราเคยคิดไหมครับว่าเราจะใช้หูของเราที่ยังไม่ตึงเนี่ยฟังในสิ่งที่ดีฟังเรื่องเจ้าของหูฟังว่าเจ้าของชีวิตเราเนี่ยจะใช้อะไรเ,าเราเราเคยคิดอย่างนี้ไหมเสียหายร่างกายไม่ใช่ว่าเรานอนนอนนอนอยูโรงพยาบาลตาเนี่ยมองเพดานแล้วคิดกับตัวเองว่าทําไมเนาะเราไม่รีบไปละหมาดที่สุเหร่าบ้างทําไมเนาะเราไม่ยืนยืนขึ้นละหมาดตะฮัดยุดบ้าง ทำไมเนาะเราไม่อ่านคุรอานบ้างทำไมเนาะทำไมเนาะเราเพึ่งมาคิดตอนที่สุขภาพเราไม่ดีนบีถึงบอกว่าเสี้ยหสุขภาพร่างกายของเราที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นเนี้ยหมัดเป็นความปวดบานที่ยิ่งใหญ่แต่เราไม่ค่อยสนใจวันที่เราเริ่มเป็นเบาหวานวันที่เราจะเริ่มเป็นโรคหัวใจวันที่เราเริ่มเป็นเป็นเอ่อเป็นมะเร็ง หรือวันนี้ในประเทศจีนที่กำลังติดเชื้อโรคระบาดแต่ก่อนหน้านี้เราเคยคิดไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยคิดเพราะเราไม่เคยเพิจารณาว่าเวสุขภาพของเราที่ดีเราไม่เคยคิดที่จะทุ่มเทให้กับศาสนาพี่น้องทราบไหมครับว่าซอฮาบานี่นะครับซอฮาบานี่ไปเรียนหนังสือกับนบี โดยไม่พิจารณาเลยว่าซอฮาบาเนจะอายุเท่าไหร่จะอายุมากอายุน้อยคนอายุเจ็ดสิบยังนั่งฟังนบีสอนคนอายุเจ็ดสิบยังยกมือวันที่นบีประกาศว่าใครต้องการจะออกไปยิฮาดไปในสงครามขออัลลอฮ์คนอายุเจ็ดสิบแปดสิบยกมือว่าฉันขอไปด้วยยาเรสาูรลัลลอวันที่นบีนั่งสอนที่สุเราคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบเข้ามาเพราะอิสลามไม่มีคําว่ากเกษียณไงครับ หกแล้วเลิกละหมาดไหมใหม่หกสิบแล้วยังแข็งแรงอยู่ก็ต้องถือสินอดแต่ถ้าไม่ไหวนั่นยกเว้นแต่ก็ต้องจ่ายฟิตยาแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความสามารถก็ต้องทําฉะนั้นเนี่ยหมัดของสุขภาพเนี่ยเรามักจะหลงลืมพอเราหลงลืมวันที่เราจะแย่หรือวันที่เรานอนป่วยชีวิตจะหาไม่แล้วจะกลับไปหาอัลลอฮ์อยู่แล้ววันนั้นเราจะเสียดายขนาดไหนครับมีฮะดิษบทหนึ่งผม ผมอ่านฮะดิษบที้ไปมาตลอดเลยมาแต่ซูรุก็ดมาอับดินเยาวมันกิามติวันกิยามะเนี่ยเราฟื้นขึ้นมานะครับพี่น้องนบีบอกว่าเท้าทั้งสองของเราจะยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเป่าเป่า,เ,ปาเครื่องเป่าครั้งที่สองลักษณะนบอะีอุลามาอธิบายว่าเครื่องเป่าของอิสรอฟีนคล้ายๆเขาควาย เป่าครั้งที่สองพวกเราฟื้นขึ้นมาทุกคนแล้วมายืนต่อหน้าอัลลอฮ์นบีบอกว่าเท้าของเราจะยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนในวันนู้นในวันฟื้นคืนชีพฮัตตายุสอาละจนกว่าจะถูกถามสิ่งต่อไปนี้อันอุมูริฮีฟีมาอัฟนาหูอายุไขของเราเนี่ยอายันอายุของเราอุมูรูหูอายุของเราจากอาเกนบาเลก สมมุติว่าเรามีรอบเดือนตอนอายุ15ฝันเปียกตอนอายุ15อ่ะอายุ15อกเกนบล็กบรรลุศาส,สนาภาวะมาเลย์กามาประจำขวาประจำซ้ายเพื่อจดบ,บัญชีความดีและความชั่วจนกระทั่งเราเสียชีวิตอายุเท่าไหร่ก็ตามอ้าวสมมุติเสียชีวิตอายุ70ตั้งแต่อายุ15ถึง70เนี่ยซีมาอัฟนาหุมันเสื่อมโทรมไปด้วยสิ่งใด หูของเราฟังเรื่องอะไรครับหูของเราร่างกายของเราเ,เดินไปไหนเดินไปห้างไปดูของตากแอร์กลับบ้านดูทีวีสามห้าเจ็ดเก้านอนตื่นเช้ามาไปทำงานชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ถามว่าอูมูรูหูอฟนาหูเขาสูญเสียไปในสิ่งอะไรมีพี่น้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะครับ แกบอกว่าแกดูช่องเจ็ดไม่เสียตังค์แต่ดูรายการทีวีมุสลิมเสียตังค์เพราะดูช่องเจ็ดไม่ต้องบริจาคได้ความสนุกแต่เวลาดูยาเต็มดูทีวีมุสลิมดูอ่ไวชแนลดูทีเอ็มทีวีดูรอบพานต้องบริจาคเขาบอกดูช่องเจ็ดไม่ต้องบริจาคแต่ดูช่องอิสลามต้องบริจาคชีวิต ของเขาเติบโตยุ่งอยู่กับความไร้สาระสติปัญญาของเขาก็นึกในทางที่มันเป็นเรื่องของไร้สาระแต่เรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองในวันโรคหน้านูน้นไม่มีอุโมรูหูอายุของเรานี่นะครับณนะวันนี้อะเกมาเล็กวันนี้เนี่ยเราทำอะไรให้กับตัวเองที่มันจะมีผลในวันเกียรมะซึ่งมันจะเป็นคำตอบของหัวข้อวันนี้ว่า ลมหายใจก่อนสุดท้ายมันยังตายไม่ได้ไงเพราะเรายังไม่มีอะไรเลยแต่เราจะบังคับให้ตัวเองตายเมื่อไหร่ก็ไม่ได้อีกฉะนั้นมันไม่มีคำว่าประมาทในอิสลามอุมูรุฮูจะถูกถามว่าอายุของเราเนี่ยใช้ไปนหนทางไหนอบูกูฮ์ฟะนะผมสีขาวและผมหงอกไปออกยี่าดกับท่านนาบีไปออกรบกับท่านนาบีนบีบอกอบูกูฮาฟะมานี่มานี่ ท่านจงไปย้อมผมสีดำซะเพราะว่าการที่มีผมสีขาวเนี่ยเวลาไปออกรบเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะบอกว่าฝ่ายมุสลิมเนี่ยมีแต่คนแก่ไม่มีแต่คนที่เป็นชบาบคนหนุ่มนั่นแสดงให้เห็นว่าอายุที่มีมากความดีก็มีมากตามไปด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเท้าของเราในวันกิยมามะจะย้ายไปไหนจนกว่าอัลลอฮ์จะถามก่อนว่าอายุของเราเนี่ยทำอะไรบ้างบนโลกดุนยานี้ เช้าไปทํางานเย็นกลับมาดูซีรีส์เกาหลีดูสามห้าเจ็ดเก้าหลับปื่นเช้ามาไปทํางานกลับมามาดูละครทีวีถ้าชีวิตอย่างนี้ไม่ต้องเกิดมาก็ได้ครับถ้าชีวิตเป็นแบบนี้เราไม่ต้องเกิดมาก็ได้เหมือนกับน้องหมวดรับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายกลับไปหาอลัลลอฮ์เนี่ยเราจะเอาอะไรไปอะครับเอานินทาชาวบ้านไปใช่ไหมเอาด่าคนนั้นคนนี้ไปใช่ไหมโกงโกงโกงที่ เพื่อนบ้านเอาไปใช่ไหมลักขโมยเอาไปใช่ไหมดีนาเอาไปใช่ไหมดื่มเหล้าเอาไปใช่ไหมผมถามจริงๆนะครับว่าถ้าวันนี้พี่น้องมีสตังค์ฝากไว้ในธนาคารห้าสิบล้านเนี่ยแล้วมันไม่เคยจ่ายสกาดเลยมันไม่เคยสระก็ให้ใครเลยห้าสิบล้านมันจะมีประโยชน์ตรงไหนทีม่มีประโยชน์ฉะนั้นอายุของเราเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าอัฟนาหุมันหมดเปลืองไปด้วยเรื่องอะไร มันเสื่อมไปด้วยเรื่องอะไรหูของเรามันมันหมดไปด้วยการฟังศาสนาเท้าของเรามือของเราตาของเราคอยขับรถเพื่อจะมาเสาะหาว่าที่ไหนมีงานสู้เราฉันจะได้ไปช่วยอัลลอฮฺหุบปาก่อนเท้าของเราจะขึ้นย้ายไปไหนนี่หนึ่งสองวะอันอินมิฮีและความรู้ของเขาซีมะฝาละความรู้ของเขา ปฏิบัติใช้ไปในหนทางไหนที่เขามีความรู้เรามีความรู้แค่ไหนปฏิบัติไปตามนั้นนบีบอกว่าถ้ามีเพื่อนบ้านอ่ะเราก็ช่วยเหลือเพื่อนบ้านอ่ะห้มดุลลิละลาดรอรอวะลาดีรอรออย่าทำอันตรายกับตัวเองอย่าทำอันตรายกับคนอื่นอุลามาเอาฮะดิษบทเนี้ยมาเป็นหลักฐานในฮุกกมการห้ามสูบบุหรี่เพราะบุหรี่เนี่ยทำอันตรายตัวเองและทำอันตรายคนอื่น ศาส,สนาก็เลยบอกว่าห้ามสูบบุหรี่ด้วยเหตุผลนี้ฮะดีสวดน,นี้ถูกหยิบยกไปอย่าทําอันตรายคนอื่นเรารู้ไม่ทําเวลาค้าขายเนี่ยอย่าไปโกงเขาตาช่างเนี่ยให้เพิ่มไม่ใช่ให้เบาของเนี่ยให้เพิ่มให้เพิ่มซะอย่าหลอกลวงลูกค้าอ,อุมัดอิมนีคอตอบครั้งหนึ่งเดินตรวจเป็นคอลิฟ้าเดินตรวจเวลากลางคืนเจอกระโจมเต็นนะครับ เปิดไฟอยู่อุมัดก็เดินผ่านแล้วก็ได้ยินแม่ลูกสองคนกำลังสนทนากันลูกบอกกับแม่ว่าแม่คะนี่แม่กำลังเอาน้ำไปผสมกับนมเนี่ยถ้าอุมัดร,รู้เนี่ยอุมัดจะต้องตำหนิแม่อย่างแน่นอนแม่ของนางบอกว่าตอนนี้อุมัดนอนไปแล้วทั้งที่อุมัด้ยืนอยู่ข้างเต็นท์อยู่เสร็จแล้ว ลูกก็บอกกับแม่ว่าแม่คะถึงแม้ว่าท่านอุมัดจะไม่เห็นแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นรุ่งเช้าอุมัดจูมือลูกชายมาขอสาวกระโจมบังนี้เพราะว่ามีอิหมานแต่ที่ผมยกมาเนี่ยต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าเราไปหลอกลวงเขาค้าขายก็ไปหลอกลวงเขาไม่มีบรารักัดเรารู้ว่าหลอกลวงไม่ได้เรารู้ว่าสิ่งนั้นผิดซีมาฝาละซีฮิ เราก็ทำในสิ่งที่เรารู้วันกิยรมาเรารู้อะไรแล้วเราทำสิ่งนั้นเราจะได้เดินไปในวันกิยรมะได้ไม่งั้นแล้วเราถูกสอบสวนในสิ่งที่เรารู้แล้วเราไม่ทำครับนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับประการที่สามอันมาลิฮีมินไอนักตาซาบาฮูอัลลอฮ์จะถามเราเรื่องทรัพย์สมบัติ มินไอนักตรสาบะฮูทรัพย์ส,บสมบัติของเราเนี่ยใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายนะครับไปในหนทางเอาหมายถึงว่าไปสแสวงหามาในหนทางไหนซีมาอัมฟากฮูแล้วใช้ในหนทางไหนไรายได้ในแต่ละวันที่เข้าบ้านเปอาชีพที่ฮา้านไหมคำตอบสมมุติว่าฮา้านอัลลอฮ์จะถามเราต่อว่าแล้วอัมฟากฮูเราใช้ไปในหนทางไหนครับ เคยบริจาคให้กับส่วนรวมให้จากในหนทางขออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรานบอกว่าบอกว่ายังไงครับให้อัลลอฮ์ยืมได้ไหมทั้งๆที่ทรัพย์สินที่ให้มานี่อัลลอฮ์ก็ให้เราทั้งสิน้นแต่อัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าฉันขอยืมจากสู่เจ้าได้ไหมก็คือนําเงินของอัลลอฮ์เนี่ยแหละครับไปบริจาคนําของอัลลอฮ์เนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ต่ําต้อยกว่า นำเงินของอัลลอฮ์เนี่ยไปทําให้สังคมมุสลิมนั้นเขาเจริญงอกงามเขาสามารถขจรขจายในเรื่องของความรู้ขจรขจายในเรื่องของบรรเทาความยากจนของคนที่ยากจนกว่าเราเนี่ยแล้วเราเอาสตังไปช่วยเขาเนี่ยอัมฟากรูใช้ใจ่ายไปหนทางนี้ไหมครับพี่น้องรู้ไหมว่าคนรวยเนี่ยเป็นฟิตนาอะไรเป็นฟิตนาคือเงินเงินวันนี้มีเงินอยู่ฝากในธนาคารห้าสิบล้าน แต่ลูกสาวเดินออกจากบ้านใส่ขาสาั้นไม่คุมหิยาบคุ้มไหมครับมีเงินห้าสิบล้านมีประโยชน์ตรงไหนมีเงินร้อยล้านในธนาคารเพิ่งขายที่มาได้แต่ลูกติดยาเสพติดลูกไม่ละหมาดลูกเกเรชกต่อยคนนั้นคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่มีเงินอยู่ในธนาคารเป็นร้อยล้านถามว่าชีวิตเรามีประโยชน์ตรงไหนครับมีเงินฝากธนาคารร้อยล้านแต่ไม่เคยบริจาคให้สังคมมุสลิม ไม่เคยแม้จะจะช่วยเหลือคนจนกระเบียดกระเสียนขี้เหนียวจนกระทั่งเสื้อตัวเองยังไม่ซื้อใหม่ปะแล้วปาอีกก็ไม่ยอมซื้อใหม่แต่เงินเนี่ยเป็นร้อยล้านถามว่าที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ต้องการดูเนืยหม,มัดในตัวของเบ่าของพระองค์เนี่ยฮะดีสบทนี้จะวางไว้ตรงไหนครับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเรามีสตังเยอะทําไมไม่แสดงออกถึงการมีสตังเยอะ หนึ่งโดยการให้สการดสองโดยการช่วยเหลือคนอื่นสโดยการแต่งตัวให้ดีเพื่อที่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนมีสตังและเขาจะได้ขอมาขอสการดเรามาขอสระกอร้อจากเรานี่อุลมาอธิบายแบบนี้นะครับอุลมาอธิบายแบบนี้เงินที่ได้มาเนี่ยมาทางไหนแล้วมันจ่ายไปทางไหนพี่น้องันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ นี่อีกะดิษบทนหนึ่งของสุนันติสมีซีนบีบอกว่าคนรวยเข้าสวรรค์หลังคนจนนะครับนั่นหมายรวมว่าคนจนเข้าสวรรค์ก่อนห้าร้อยปีหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเก็บอยู่แบบนี้จกกนกระทั่งเสียชีวิตสอบสวนนิดเดียวแต่คนที่มีสตังมีสตังมาปุ๊บก็ต้องสอบสวนว่าสตังมาทางไหนถ้าฮาลาน ผ่านหนึ่งด่านบานที่สองใช้จ่ายไปถนนทางไหนถ้าด่านแรกถามว่าสตังมาจากไหนมาจากของฮารอมไม่ต้องถามว่าใช้จ่ายไปตรงไหนเพราะมันห้ามใช้อยู่แล้วเนื่องจากมาจากของฮารอมฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องถามว่าถ้าดิฉันถ้าผมไปซื้อหวยรัตติลี่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเอาเงินไปทําอุมรอได้ไหมเอาเงินไปทําฮัชได้ไหมไม่ต้องถามเพราะการที่เราลงมือไปซื้อนั่นก็ผิดแล้วไปเบิกเอามาอีก ไปขึ้นเงินมาอีกนกี่คือเงินฮารอมทั้งหมดแม้ว่ามันจะจำนวนเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราไม่คิดไม่กลัวแบบนี้พี่น้องครับก่อนลมหายใจเนี่ยจะก่อนลมหายใจจะจากเราไปจะหมดลมเนี่ยเราจะทำยังไงในเมื่อวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์ต้องถามสิ่งเหล่านี้ประการสุดท้ายครับที่อัลลอฮ์ะจะถามสี่ปกาว่าอันยิสมิฮี อัปลาหูร่างกายของเรามันเสื่อมไปทางไหนตาเนี่ยมันตาสายตาสั้นเพราะอะไรหูที่มันตึงเนี่ยฟังอะไรปากพูดอะไรขาที่มันเดินไม่ค่อยไหวเพราะอะไรยิสมมฮีร่างกายของเราอัปบบลาหุบาลานี่หมายถึงว่ามันเสื่อมโทรมไปทางไหน นี่เดินก็ไม่ค่อยไหวแต่อยากจะมาฟังบรรยายอัลฮัมดุลิลลัเพราะสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์จะถามเราครับอัลลอฮ์จะถามเราสี่ประการนี้อัลลอฮ์จะถามเราร่างกายอัลลอฮ์จะถามเราเราจัดงานบรรยายทุกคนก็มาช่วยกันช่วยคาอาหารช่วยทำช่วยยกเก้าอี้ช่วยเก็บนู่นเก็บนี่นี่คือสิ่งที่เราช่วยร่างกายของเราเนี่ยอับบะลาหุมัน เสื่อมโทรมมันหมดไปด้วยเรื่องพวกนี้อัลฮัมดุลิลลัลฮัมดุลินละพี่น้องอย่าดูถูกโตเซียพี่น้องอย่าดูถูกคนที่โบกรถเข้างานสุเราอย่าดูถูกคนที่ทำความสะอาดมัสยิดอย่าดูถูกคนที่ใช้แรงงานไปในหนทางของอลลอดูเด็ดขาดเพราะร่างกายของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาเผลอเผอเขาอาจจะทำเรื่องนี้มากกว่าเราเสอีก ตาของเราเนี่ยก่อนที่จะมันจะสั้นเนี่ยอ่านอะไระครับวัน,น Facebook เนี้ยเฟซบุ๊กเนี่ยเราดูอะไระครับเราดูอะไระหูของเราฟังอะไรฟังอะไรวันเด็กที่ผ่านมาเด็กไทยยอดเยี่ยมนะครับเต้นเก่งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งผมเอาเด็กมุสลิมก็แล้วกัน ใจังหวัดวันเด็กของเด็กใน3จังหวัดน่าสงสารมากเปิดเพลงแล้วก็ให้เด็กเต้นเด็กก็ต้องเต้นเพราะน็่นคือความชอบของเด็กในขั้นพื้นฐานทั้งๆท,ที่เครื่องดนตรีเนี่ยเป็นที่ฮารอมในอิสลามแต่เราก็ปลูกฝังเขาฉะนั้นร่างกายที่มันแย่ที่มันเสื่อมที่มันโทมเพราะเราอะไรเพราะเราไปไปยืนไปเบียดในลานคอนเสิร์ตเพราะเราไปเต้นเพลงพวกนี้ พรอเราเสพยาเสพจิตจ,จนกระทั่งร่างกายแย่พรอเราสูบบุหรี่จนกระทั่งปอดพังยิสมิฮีซีมาอับลาหูอัลลอฮ์จะถามเรานะครับว่าร่างกายที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยเพราะอะไรใครเตือนก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังหมอเตือนยังไม่ฟังสุดท้ายก็เสียชีวิตสาเหตุตามอาดาก็คือนี่แหละครับปอดหมดแล้วใครมาเตือนก็ไม่ฟังอุลมามาบอกก็ไม่เชื่อเชื่ออารมณ์ของตัวเองทั้งสิน้น นี่วันกิยามะจะทำยังไงนี่ครับพี่น้องเราจะทำยังไงขณะที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ที่เราหมดลมไปแล้วเนี่ยเรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์จะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงเจ้าตายอย่างไรสาเหตุการตายของเจ้าเราจะตอบยังไงอย่ารอา o, ฉันสู่บุรีจกนกระทั่งปอดพังฉันกินยามา้ายาบ้าเสพยามา้ายาบ้าเสพกัญชายา,ยาอียาไอจกนกระทั่งร่างกายพังสันติก้าขับเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมครับ อย่างน้อยมีมุสลิมสองคนไปตายที่นั่นครับที่มีการแจ้งมาว่าเป็นมุสลิม่าอย่างสองคนไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซันติก้าขับมีอะไรครับอาจารย์บัมบรีบ่ไม่ได้บรรยายที่นั่นนะครับสันติก้าขับมีเรื่องของสิ่งมึนเมามีเรื่องดนตรีสุดท้ายไฟไหม้ที่นั่นออกกันมาไม่ได้ตายเป็นเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยร้อยคนนะครับ และหนึ่งสองในร้อยคนก็คือมุสลิมะของเรามุสลิมะท่านนี้ทั้งสองนี้ถ้าอัลลอฮ์เกิดถามจะตอบยังไงขณะที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานุหะตะลาก่อนลมหายใจจะออกจะหมดเนี่ยเราได้คิดสิ่งเหล่านี้ไหมครับพี่น้องการคิดเรื่องคนตายไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนที่สูงอายุวัยรุ่นก็ตายเด็กก็ตาย อาอะไรเนี่ยนาราทัศน์หรือถ้าผมจาไม่ผิดที่นาราที่ว่าสเด็กไปเล่นน้ําตายไหมเด็กตายวัยรุ่นก็ตายแต่การที่เราทบทวนก่อนเป็นเรื่องของทุกๆุกอายุฉะนั้นสี่ประการนี้อัลลอฮฺจะถามจะถามเราก่อนที่เราจะขึ้นย้ายไปไหนมิน่าครับพี่น้องนบีถึงบอกว่านบีบอกกษัตรบบาย์บอกว่า ลาตะละมูนมาอาละมูถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ในสิ่งที่ฉันรู้และดอกฮิกตุมกอลีลาวะลาบะใกล้ตุมกซีรอพวกท่านทั้งหลายจะร้องไห้ให้มากแล้วก็หัวเราะให้น้อยถ้ารู้อย่างที่นบีรู้พวกเราเนี่ยนบีพูดกับซอฮาบะนะครับพวกเราซอฮาบะก็รายงานม,มาถึงเรา พวกเราจะหัวเราะให้น้อยและร้องไห้ให้มากวันนี้เราหัวเราะมากหรือร้องไห้มากถ้ารู้ว่าในกูโบสถ,ถูกลงโทษยังไงถ้ารู้ว่าในในนรกเนี่ยจะถูกลงโทษยังไงนบีบอกว่าบาปที่การลงโทษที่เบาที่สุดในนรกยะฮันนำคือเอาหินสองก้อนในนรกมาวาไงไว้ที่อุ้มเท้าแล้วมันมาเดือดที่สมอง การที่มาเดือดที่สมองนั่นหมายรวมว่าร่างกายของเราเนี่ยถูกเผามายัางไงพี่น้องลองคิดดูแล้วสมองก็มาปุด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 แล้วการลงโทษในวันนั้นคือภาพที่เราจะไม่เคยเห็นบนโลกดุนยานี้ครับน้ําเดือดบนโลกดุนยานี้เข้าใจได้แต่สมองเดือดบนโลกดุนยานี่นึกภาพไม่ออกซึ่งมันหนักกว่าบนโลกดุนยาที่เราเห็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าถ้ารู้อย่างที่นบีรู้พวกเราจะหัวเราะน้อยครับแล้วร้องไห้ให้เยอะ ร้องไห้กับความผิดตัวเองวันนี้ไปดินทาใครหรือเปล่าไปด่าใครหรือเปล่าไปโพสอะไรตำหนิใครหรือเปล่าไปไปไปอิจฉาใครไหมนั่งนั่งนั่งทบทวนตัวเองบางครั้งเราอาจจะมีบาปมากกว่าคนที่เราไปพูดถึงเขาก็ได้ในกูโบส์นบีบอกว่าใครตอบคำถามมุงกรัรมานาเกตไม่ได้มัรับูกา้าใครคือนบีของท่านมันนบียกูก้าใคร ใครคือพระเจ้าของท่านมารอบูกามันนาบีโยกาใครคือนบีของท่านมันอิมามูกาใครคือผู้นําของท่านถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเอาล็อบอกกับแผ่นดินว่าอินไตมีโอแผ่นดินเอย๋ยจงบีบมมยิดผู้นี้แล้วแผ่นดินก็บีบมายิดนบีบ,บอกว่าจนกระทั่งสี่โคงประสานกันแบบนี้แล้วนบีก็ทํามือแบบนี้ครับสี่โคงอยู่ขวาอยู่ซ้ายเนี่ยมันถูกบีบมาก็จะประสานกันอย่างนี้ ฮัตตายาวมันกียมาจนกระทั่งถึงวันกียมารอไปครับถ้าคนที่ตายเมื่อพันสี่รอกว่าปีอบูละฮับอบูยฮันที่ปฏิเสธนบีปฏิเสธอัลลอฮ์ตอบคำถามของมุงกัดนาเกตไม่ได้สิโครงเขาก็ถูกประสานกันตราบจนวันกียมาซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่หลังจากนี้ถ้ารู้อย่างที่นบีรู้เราจะหัวเราะน้อยจริงๆนะครับ และเราจะร้องไห้เนี่ยให้มากเราจะร้องไห้ให้มากวันนี้ในวิถีเราเรามีความสุขกับอะไรอะ่ะทุกครั้งที่อ่านคุรานมีความสุขทุกครั้งอ่านฮะด,ดิษมีความสุขหรือทุกครั้งที่ได้ดูสามห้าเจ็ดเก้าแล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนอื่นได้รับความเดือดร้อนเรามีความสุขโรคจิตนิดนิด,นดทุกครั้งที่ได้ดู ตลกโ,โปกฮาเรามีความสุขถ้าชีวิตของเราอย่างนี้เราจะไม่ทบทวนเลยว่าก่อนลมหายใจจะออกจากร่างเนี่ยก่อนอายันจะหมดเนี่ยเราจะมีความคิดที่จะจะทำอามันอิบาดะอะไรเพราะเราไม่สนใจแล้วนี่ครับแต่นบีเรียกกลับมาบอกว่ารู้อย่างที่ฉันรู้เมื่อไรเนี่ยพวกท่านจะร้องไห้ให้น้อยหนะรือร้องไห้ให้มากแล้วหัวเราะให้น้อยจําได้ไหมครับดูอาบทหนึ่งก่อนให้สลามจาได้นะ นบีบอกสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมสอนเรานะครับอัลลอฮุมะอินมีอยู่สี่ประโยคที่สอนหนึ่งในสี่ประโยคอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูวิกะมินอาดาบินกอบรีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทําให้ฉันนั้นพ้นจากการลงโทษในกุโบส์ด้วยเถอะขอให้ฉันพ้นจากการลงโทษในกุโบส์นบีขอมาพันสี่ร้อยกว่าปีใช้ต้นนี้ขอ วันนี้เนี่ยนบ,บีตายไปแล้วพันสี่ร้อยกว่าปีเรายังถูกสอนให้กล่าวต้นนี้ว่าให้พ้นจากการลงโทษในกุโบตเพราะการลงโทษในกุโบต์น่ากลัวครับน่ากลัวมากๆเราไม่สามารถที่จะเห็นมันรู้บรรยากาศอธิบายได้เลยแต่มันน่ากลัวสุดๆเพราะเราต้องอยู่คนเดียวอยู่วิญญาณของเราต้องอยู่วิญญาณเดียวๆในโลกอะลัมบัสซักแต่ถ้าตอบคำถามได้ กูโบสเราจะกว้างเจ็ดสิบศอกวิสอีเนี่ยแล้วก็ยาวเจ็ดสิบศอกอยู่นาวิรุลาหูแล้วก็ทำไมครับแล้วก็จะมีรัศมีในกูโบส์นั้นจะมีรัศมีในกูโบส์แต่คนที่ตอบไม่ได้มันจะเป็นกูโบส์ที่แคบม,มันอึดอัดจ,จนกระทั่งวันเกียดมาถ้าวิถีของเราไม่คิดแบบนี้เนี่ยเรายังสนุกเพลิดเพลินอยู่กับบนโลกนี้ใช่หรือไม่เรายังโกงเก่งนินทาเก่งกินดอกเบีย้ยเก่ง ริดรอนสิทธิคนอื่นเก่งอธรรมต่อคนอื่นเก่งแต่ถ้าหากว่าเราร้องไห้กับความผิดของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับพี่น้องมันจะหายไปจากชีวิตของเราลองดูก็ได้ลองดูก็ได้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนที่ในวิถีของเขาเนี่ยในแต่ละก้าวที่เดินเป็นก้าวราวกับวิถีของอันกุรอานท่านอชชาเนี่ยเคยมาถามนาบีบอก ถามท่านหญิงไอาซาอฮาบะมาถามท่านหญิงไอชาว่าไอชาจะไอชาครับอัคลากมารยาทพพฤติกรรมของท่านนาบนี่ยเป็นอย่างไรท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยาที่นบีรักมากที่สุดแล้วก็เป็นภรรยาที่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนคนเดียวและอายุน้อยที่สุดเพื่อเป็นการจดจำฮะดีของท่านนาบีมากที่สุด2 0 0 0ันกว่าฮะดีสท่านอบูฮุเรร้อนเนี่ยห้าพันกว่าฮะดีสท่านหญิงไอชาตอบว่า โครูกูฮูอันกุรอานมารยาทของท่านนาบีคือกุรอานเป็นอันกุรอานที่เดินได้ไวรุล,ล,ลิมุตอฟิฟีนความวิบัติจงมีกับคนที่ตวงและกระช่างเราก็ต้องเอาให้เกินอย่าเอาให้ขาดนี่กุรอานเดินได้เวลาใครมาแซวเวลาใครมานินทาก็ลูซาลามาสันติสันติไม่ตอบโต้เขานาบีบอกว่า อนาซอีมุนบีใบตินฟีรบดินยันนะฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งที่อยู่รอบรอบสวรรค์ลีมันแก่ใครครับบ้านหลังนี้ที่อยู่รอบสวรรค์แกใครครับลีมันแต่เรากันมีรออาวะอิงกานามูฮิกก่อนนบีบอกว่าให้กับคนซึ่งเขาละทิ้งการโต้เถียงวะอิงกานามูฮิกก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามคนถูกนะ่ะแต่ไม่โต้ ไม่โต้ครับอลัลลอฮ์จะให้คนนี้เนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์เข้าสวรรค์ก็ดีใจไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วมีบ้านพิเศษให้อีกหนึ่งหลังครับคนที่ทิ้งการโต้เถียงอิหมัมนววีที่เขียนหนังสือ40ฮะดิษอิหมัมนววีเนี่ยพี่น้องน่าจะได้คุ้นชื่ออยู่เป็นอุลามาที่ไม่ชอบการโต้เถียงไม่ผู้ปกครองอาธรรมต่อท่าน ท่านไม่ใช่ว่าอวดเก่งว่าฉันมีความรู้มากกว่าผู้ปกครองท่านใช้อับไปเหวตัวเองออกจากเมืองนั้นไปอยู่เมืองเมืองอื่นไม่โต้ไม่มีประโยชน์ในสังคมเราที่มีการโต้เถียงท่านครูสองท่านโต้กันในเฟซบุ๊กโต้กันบนเวทีไม่เกิดประโยชน์ในสังคมนี้เลย แล้วในสิ่งที่โต้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีทัศนะที่มุงม,มองและมีหลักฐานด้วยกันทั้งคู่ยิ่งไม่มีประโยชน์ในสังคมเราเลยพี่น้องถ้าสังคมเลิกทะเลกกาะกันโต้เถียงสังคมเราจะดีกว่าน,นี้ว่าเองก้านามูฮิกอนเราเป็นคนถูกด้วยซ้ําแต่นบีบอกอย่าโต้นี่วันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนถูกนี่นะเราเถียงยันป้ายเลยขึ้นศาลก็ขึ้นศาล มันอัปยศขนาดไหนมุสลิมมุสลิมทะเลาะกันสุดสุดท้ายจบที่ศาลแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สอนในกุรอานตั้งเท่าไหร่ให้เป็นพี่น้องกันสอนในฮะดีสตั้งเท่าไหร่ให้เป็นพี่น้องกันเสมือนหนึ่งเราอาจจะเสมือนหนึ่งเราเราเสมือนหนึ่งเราไม่กลัวการลงโทษประหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคงไม่ใช่แต่เสมือนหนึ่งนบีถึงบอกเราว่าให้เราตระหนักเรื่องนี้เยอะ ก่อนเราจะเสียชีวิตก่อนเราจะสิ้นลมก่อนก่อนที่เราจะออกจากโลกดุนยานี้เราทบทวนดีกว่าไหมกับตัวเองให้ขอดูอาให้พ้นจากการลงโทษในนรกทำไมละ่ะก็เพราะเรื่องนี้ให้พ้นจากสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้ลงนรกเป็นเหตุที่ทำให้ถูกลงโทษในนรกพี่น้องจำได้ไหมครับท่านนบีเดินผ่านหลุมศพสองหลุมศพ เดินผ่านนบีอัลลอฮ์ให้ได้ยินสองหลุมศพนี้อยู่อัจจบาบ้านนี้กําลังถูกสอบสวนกําลังถูกลงโทษอยู่นบีว่าไงนบีบอกกับสหายว่าสองหลุมศพนี้อยู่อัาบ้านกาลังถูกลงโทษอยู่เป็นโทษที่เขาคิดว่าเล็กน้อยแต่ณที่อัลลอฮ์เนี่ยกะบ,บีรุนใหญ่มากอฮา,าดูฮูมาหลุมศพหนึ่งคืออะไรครับหลุมศพหนึ่งคือปัสสาวะ แล้วล้างไม่เกลี้ยงบางสำนวนบอกว่าปัสสวะแล้วเปิดเผยเอารอล้างไม่เกลี้ยงหรือเปิดเผยเอารอนี่เราคิดว่าการยืนปัสสวะข้างทางที่มันเปิดเผยเอารอหรือไม่ล้างมันเป็นเหตุที่ในกูโบส์เราถูกลงโทษนะครับเล็กหรือใหญ่ทัศนะเราเล็กแต่ณที่เอาล้อนี่ใหญ่แล้วนบีก็บอกว่าอีหลุมศพนึ่งย่ำชีบิน,นามีมา ชอบเที่ยวเดินทางชอบเที่ยวว่าคนอื่นว่าร้ายคนอื่นทําให้คนนั้นเกลียดคนนั้นคนนี้เกลียดคนนี้นี่คือสิ่งที่จะถูกลงโทษในกูโบสคิดไหมก่อนลมหายใจจะหมดก่อนเราจะหมดลมเนี่ยเราเคยคิดสิ่งเหล่านี้ไหมนบีเคยบอกในวันกิยมามะบอกว่าอย่าเป็นมุฟลิสคนที่ล้มละลายคนที่ล้มละลายคือใคร ใครครับนบีถามซอบ,บ้าล้มละลายคือใครซอบ,บ้าบอกอ๋อคนที่ไม่มีดีนาฮะไม่มีเดชธรรมคนไม่มีสตังไม่มีทรัพย์สมบัตินบีบอกไม่ใช่คนมุฟลิสคนล้มละลายก็คือคนซึ่งวันกิยามะซอลาตูฮูเขามีละหมาดสกาตูฮูเขามีสกาดฮัจยูฮูเขามีเขาประกอบพิธีฮัดซอดารกาตูฮูเขามีซอดากา์กแต่ถ้าว่า นมีมาเขานินทาด้วยเขาด่าคนอื่นด้วยเขาทำร้ายคนอื่นด้วยความดีที่เขาทำอัมมันมาทั้งหมดเนี่ยเขาเอาไปให้คนที่เขาว่าร้ายขณะที่อยู่บนโลกนี้ทีนี้ไปว่าเขาไว้เยอะความดีเนี่ยหมดนบีบอกว่าความชั่วของคนที่เราไปว่าเขาเนี่ยกลับมาหาเราจนกระทั่งตัวเองไม่มีความดีเลยนี่คือคนที่ล้มละลายในวันเกียรมเคยนั่งคิดไหม คือนั่งทบทวนหเราตะลามูนามาอาลามูถ้ารู้อย่างที่นบีรู้ไม่ทําโดยเด็ดขาดบาปที่เบาที่สุดลงโทษที่เบาที่สุดในนรกเนี่ยเอาหินสองก้อนวางไว้ที่อุ้มเท้ามาเดือดที่สมองนี่เบาสุดทิ้งละหมาดหนักหรือเบาออกจากบ้านในคุมพิยาบหนักหรือเบากินดอกเบีย้ยหนักหรือเบาเล่นการพน,นันหนักหรือเบาหนักทั้งสิน้นแล้วเราทําไมไม่คิดนะครับ ทำไมไม่กลับมาทบทวนตัวเองพ่อค้าที่ค้าขายแล้วแล้วขาดทุนทุกวันและยังคงค้าขายอยู่คือพ่อค้าที่โง่ที่สุดผู้ศรัทธาที่อยู่บนโลกดุนยานี้แล้วขาดทุนทุกวันขาดทุนทุกวันไม่มีอามันเพิ่มเลยเป็นผู้ศรัทธาเป็นเบาะลอรอที่เข่าที่สุดครับเพราะในวันกิยมามะจะไม่มีอะไรเลยไปยื่นต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮา,านาะหัวตาละ่ะ หดที่สุดหนึ่งท่านอัสุนสลาลลั่อะไรฮิวสันล,ลได้บอกเอาไว้ไกลฟ้าอันอามูยังฟังให้ดีนะครับไกฟ้าอันอามูยังมีความสุขอยู่ดีหรือนบ,บีถามซอฮาบะติ้งต่างว่าน,น,าานบ,บีถามพวกเรานบีถามพวกเราถามผมถามพี่น้องพวกท่านยังมีความสุขอยู่ดีหรือ แต่นาบีไม่ต้องทาคําตอบนะครับนบีตั้งประโยคเฉยๆพวกท่านทั้งหลายยังมีความสุขอยู่ดีไหมในขณะที่ซอฮิบุลกอร์นีขณะที่อิสรอฟีนซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่เป่าเครื่องเป่าที่มีลักษณะเหมือนเขาควายอินตากกมันกอร์น่ะกำลังอมผมพูดแล้วขนลูกนะครับกำลังอมเครื่องเป่าอยู่ในอีกฮาดิษนึงเนี่ย นบีบอกว่าอิสราฟีนทำแก้มแก้มพองคือทำท่าเป่าแต่ยังไม่มีลมเป่าประมาณนี้นะครับทำแก้มปองเพื่อที่จะเป่าแต่ยังไม่เป่าอมอมอยู่อมอมเครื่องเป่าอยู่ลักษณะเหมือนเขาขวายอมแล้วยังไงต่อครับอิส ัสมานอิสนนเพื่อรอฟังว่าอัลลอฮ์จะอิเซนอนุญาตให้เป่าเมื่อไหรถ้าอัลลอฮ์สั่งบอกว่าให้เป่าไฟยัมฝุกนบีบอกว่าอิสราีจะเป่าทันทีพี่น้องรู้ไหมว่าพอนบีพูดอย่างนี้สากุลาอัลฮาบุนนบีสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมอฮาบะที่นั่งฟังอยู่ถึงกับตกตะลึงหวาดกลัวครับ อัอเหรอนี่อิสราฟินกําลังอมเครื่องเป่าอยู่หรือนี่กําลังอมเครื่องเป่าอยู่หรือนบีบอกซาลลอฮุอะลัยฮิวซาล,ลามเห็นหน้าสฮาบะก็ละลาหุมบรณนบีก็เลยกล่าวกับบรรดาสฮาบะว่าถ้ามาดแม้ว่าพวกท่านได้ยินเสียงการเป่าหรือได้อยู่ในเหตุการณ์การเป่าเขาการเป่าเครื่องเป่าของอิสราฟินเพื่อโลกนี้สูญสลายแล้วล่ะก็ กูรูพวกท่านจงกล่าวดูอาบทนี้ฮัสบุัลลอวันเนี้ยมันวากิลวาลลลอฮิตะวักกันนะเอาใหม่นะครับฮัสบุัลลอวันเนี้ยมันวากิลฮัสบุัลลอฮอัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับพวกเราวะนเนี้ยมันวะกีนและพวกอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลาเป็นผู้ที่รับมอบหมายที่ดียิ่ง ว่าลลลอฮิตะวะกันนาณที่พระอ,องค์พวกเราขอมอบหมายอย่างพระอ,องค์นบ,บีบอกว่าถ้าเจอวันสิ้นโลกวันที่อิสรอฟีนเป่าเครื่องเป่าถ้าหวาดกลัวให้ขอดูอาบทนี้ฮัสบุนัลลอฮวันเนี้ยมันว่ากินว่าลลลอฮิตะวะกันนาพี่น้องวันนี้สุขสบายอยู่อยู่ดีใช่ไหม ทำไมผมเลือกหัวข้อนี้มาเลือกหัวข้อนี้เพราะเรื่องเนื่องจากผมเนื่องจากตัวของเราเนื่องจากตัวของพวกเราทุกคนไม่มีใครไม่ตายเอาอะไรไปอะกุลิบนีอาดัมขอดตออุลลูกหลานอาดัมผิดหมดครับวะคอยรุนขอดตออินอัตตาวาบุนแต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วเตาบ้าตัวเขาไม่ได้ดูว่าตอนอายุยี่สิบสามสิบห้าสิบเปล่าครับพี่น้อง อัลลอฮ์ดูตอนไหนอินนันอามาลาบินเขาว่าตีมอัลลอฮ์จะดูตอนปลายชีวิตของเราตั้งหากอามันเขาดูตอนปลายไม่ได้ดูตอนต้นตอนกลางแต่ดูตอนปลายตอนต้นอาจจะเป็นขี้เหล้าเมายาตอนต้นอาจจะเป็นคนทำศีนา เล่นการพน,น,นันนู่นนั่นนี่นั่นแต่บั้นปลายชีวิตของเขาเขาเตาบาตัวบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาเลิกหมดเลยนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะรับการเตาบาตราบจนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกไปตกทางทิศตะวันตกนั่นสัญญาณวันสิ้นโลกครับจบไม่ต้องไปไหนแล้วครับไม่ต้องไปห้างแล้วอยู่บ้านนั่นแหละกิยามัตมาแล้ว กับที่อัลลอฮ์จะรับการเตาบ้าก็คือวิญญาณเนี่ยออกจากร่ากออกจากถึงลูกกระเดือกอุลมะอธิบายว่าวิญญาณเนี่ยมาถึงตาตุ่มมาถึงตาตุ่มถึงตาตุ่มนะถ้าเรารู้สึกตัวเราเตาบ้าตัวอัลลอฮ์รับวิญญาณขึ้นมาที่หัวเข่าแล้วรู้สึกตัวอัลลอฮ์ทรงรับวิญญาณมาถึงซาเอลอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกตัวเตาบ้านเนี่ยอัลลอฮ์รับถึงหน้าอกแล้วยังรับพอถึงลูกกระเดือกอัลลอฮ์ปิดบัญชี อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ขนาดนี้นะครับพี่น้องเราก็ยังไม่สำนึกยังไม่คิดยังไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นเบาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราทุกอย่างแต่เราไม่เคยขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเลยหน้าผาของเราไม่เคยสูอยู่ต่อพระองค์อิบราฮิมบินอัตฮัมเป็นเป็นเป็นนักนักปา์นักที่เป็นอุลมามะที่มี เขาเรียกว่ามีฮิกมาในการสอนมากเขาเคยบอกว่าถ้าอยากจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยากจะไม่ละหมาดอยากจะไม่จ่ายสากาดอยากไม่อยากถือสินอดอยากจะกินกินดื่มสิ่งมึนเมากินดอกเบี้ยทาสิ่งฮารอมเนี่ยถ้าอย่างนั้นอย่าเดินบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ได้ไหมอย่าเอาอากาศของอัลลอฮ์หายใจได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ วันนี้อิสราอฟีนอมอมเครื่องเป่าอยู่เราก็ยังใช้ชีวิตเยี่ยงผู้ไร้ศรัทธาใช้ชีวิตเหมือนเขาทุกประการยังไม่กลับมาบหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลลาอายันแต่ละคนรู้ไหมไม่รู้มีเรื่องเล่าหนึ่งครับ <c oughs> มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ปากบ่อ ข้างล่างข้างล่างไม่มีน้ำนะครับแต่เป็นปากบ่อลึกชายคนเนี้ตกลงไปพอชายคนนี้ตกลงไปเสร็จปับ๊บเขาก็ร้องให้คนช่วยก็มีคนได้ยินก็ช่วยเขาจนกระทั่งเขาขึ้นมาที่ปากบ่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าตกยังไงแล้วเขาก็เพียแล้วเขาก็เหนื่อยคนที่มาช่วยเหลือเขาคนหนึ่งก็ติดนมมานะก็ยื่นให้เขาทานพอเขาทานนมเสร็จปับ๊บ เขาลื่นอีท่าไหนไม่รู้ตกไปไปที่บอ่อต้นเดิมนั่แหละครับบ่อเดิมนั่นแหละตกลงไปตกคราวนี้ไปเสียชีวิตตกแล้วก็เสียชีวิตอุลมาบอกว่าอ้างะดสษนบีว่าถ้าลิซกี้ยังไม่หมดอลัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายลิซกี้หมดเมื่อไหร่เนี่ยอลัลลอฮ์ถึงจะให้ตาย นั่นคือนมแก้วสุดท้ายที่เป็นลิสกี้ของเขาเพราะเขายังไม่กินนมนี้ยังไงก็ไม่ตายครับพี่น้องจะสังเกตไหมบางคนเนี่ยตกเครื่องบินเครื่องบินตกเนี่ยยังเริงย่อรอดชีวิตเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เพราะอะไรเพราะอายันเขายังไม่ถึงและเพราะลิสกี้ของเขายังไม่หมดแต่เรารู้ไหมเมื่อไหรไม่รู้วันรอผู้อาลัม ฉะนั้นพี่น้องนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือเรื่องทบทวนตัวของเราที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะหมดลมให้เราคิดพิจารณาวิเคราะห์ว่าเราจะกลับไปหา AH. อัลลอฮ์ด้วยกับอะไรด้วยกับอามันไหนด้วยกับสิ่งใดอมามานะวันนี้ที่เรารับมาจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าเป็นภรรยาเป็นลูกหรือเป็นอะไรก็ตามเราทําให้มันเสร็จสิ้นไหม เราทําให้บรรลุไหมวันนี้วิถีของเราเจียดไว้กับช่วยเหลือศาสนาไหมสตางค์ของเราเจียดไว้กับศาสนาไหมตอนท้ายนี้พี่น้องทําตามผมหน่อยนะครับพี่น้องหลับตาทุกคนหลับนะครับผมไม่เห็นนะอย่าหลอกนะหลับทุกคนเลยครับพี่น้องหลับตานะผมก็หลับนะครับ ถ้าอัลลอฮ์ให้มาลากามาหาพวกเราทุกคนแล้วก็มากระซิบพี่น้องทุกคนว่าท่านมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากครบหนึ่งชั่วโมงแล้วอัลลอฮ์จะเอาวิญญาณเอาอายันของท่านกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องลองนึกดูว่าในหนึ่งชั่วโมงพี่น้องจะทำอะไรครับพี่น้องลืมตาครับ กลับบ้านไปวันนี้เนี่ยแล้วลองดูว่าหลังจากนี้หนึ่งชั่วโมงถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตเราไปเอาวิญญาณเราไปเราจะทําอะไรในภายในหนึ่งชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราและกับผมทุกคนไม่มีเวลามากไปกว่านี้แล้วสําหรับพวกเรานะครับการที่เราได้ทบทวนตัวเองแล้วเตรียมตัวของเราเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด วันนี้ถ้าเราเสียชีวิตเรากล้ายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ไหมครับพอเราสบายใจแล้วพอทำอมามัณมาเยอะหรือยังมีติดอะไรที่ต้องทําพรุ่งนี้เช้าติดอะไรที่เราต้องทาพรุ่งนี้เช้าอืมเราติดอะไรนะพรุ่งนี้เช้าถ้าอัลลอฮ์ให้ตายตอนนี้เราจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ด้วยความสง่างามไหมเราจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ด้วยความสุขไหมว่าเราทํามาทั้งชีวิตแล้ว ผมเชื่อว่าหลายคนยังยังติดนั่นติดนี้พี่น้องเชื่อในสวรรค์ใช่ไหมครับทุกคนเชื่อในสวรรค์นะเชื่อในการตอบแทนในสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วทําไมกลัวตายอ่ะครับทำไมตอนเนี้ตายไม่ได้ครับนั่นแหละคือคําตอบนั่นแหละคือคําตอบเราแทบจะไม่ทิ้งอะไรไว้เลยนะครับ เราแทบจะไม่ทิ้งในเรื่องถึงความดีที่เราที่เราต้องการทำเราแทบไม่สนใจเลยว่าความผิดของเราเนี่ยมากมายมหาศาลเราพูดโกหกได้ทุกวันครับไม่เคยคิดว่าการที่พูดโกหกคือบาปใหญ่เราลองแก้คนอื่นเบียดเดียดฉันคนอื่นอิจฉาคนอื่นซึ่งการอิจฉาคนอื่นคือการเอาเนื้อหม,มัดลิสกี้ของคนอื่นมาเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังอิจฉาเขาอยู่ เรามีโอกาสทุกครั้งเราพูดถึงเรื่องของคนอื่นไม่เคยนึกเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปใหญ่ขนาดไหนก็ไหนบอกว่าเราอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เราก็กลัวตายถามว่าอยากตายตอนนี้ได้ไหมไม่พร้อมเลยนะอาจารย์ก็นั่นไงทําไมถึงไม่พร้อมอ๋อยน่งติดนั่นติดนี่นู่นเรามีข้ออ้างอยู่เสมอแต่อายันเนี่ยไม่ได้บอกเรา เข้าใจใช่ไหมครับนะมามลิก้าไม่ได้มาเตือนอย่างที่ผมบอกเมก,กี้ว่าถ้าเอาล่อให้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงจะทําอะไรมาไลิก้าไม่ได้เตือนแบบนี้เอาไปเลยไม่แน่ผู้นิชาอินาลินลาฮิวอินาอิลาฮิรอยูนอาจารย์มูริดอายัดแล้วก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าจะประมาณว่าพรุ่งนี้เชา้าอีกหนึ่งนาทีหลังจากนี้ห้านาทีสิบนาทีหลังจากนี้ มีมีอุลมาคนหนึ่งในคลิปวิดีโอไม่ใช่เหรอครับที่บรรยายอยู่แล้วก็ไปเลยอะ่ะกำลังสอนอยู่แล้วประโยคสุดท้ายคือลายอิละฮิลาลอจบลายอิลาฮิลาลอแล้วก็ตายนี่คือสิ่งที่เป็นเป็นความยิ่งใหญ่ล่าสุดเนี่ยอุลมาท่านหนึ่งซึ่งเป็นอุลมาที่มีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องฮะดีสได้เสียชีวิตลงผมกลับไปดูคลิปตอนที่เขาสอนในในใน,ในบ้านนะครับที่บ้าน ผมก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนแบบพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมผมถึงเลือกเลือกหัวข้อนี้ผมรู้ว่าหัวข้อนี้ไม่สามารถที่จะจูงใจให้คนมาเป็นร้อยเป็นพันมาฟังไม่ใช่แต่หัวข้อนี้คือหัวข้อของผมของพี่น้องทุกคนว่าเราทําไมยังยังไม่เลิกยังไม่ละยังไม่ทิ้งสิ่งที่มันผิดหลักการของศาสนาอย่างชัดเจน ทำไมเรายัง,ยงมัวเมาอยู่กับสิ่งนั้นทำไมเรายังเป็นเพื่อนกับสิ่งนั้นเราบอกว่าเราเกียดชัยตอนแต่เราก็เป็นพวกมันเสมอใช่ไหมเราบอกว่าเราไม่อยากลงนรกเลยอยัลลอ์แม้แต่วิเียวของวินาทีก็ไม่อยากลงนรกแต่ทําไมพฤติกรรมที่เราทํามันเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกทั้งสิ้นเนี่ยแหละที่เราไม่ได้คิดเราเนี่ยไม่ได้คิดโกงเขาได้เราก็โกง โกหกได้แล้วก็โกหกยักยอกได้แล้วก็ยักยอกอะไรที่มันมันผิดหลักการเราทําได้หมดเราไม่เคยคิดเลยว,ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันคือผลพวงของเราที่จะไปปรากฏขึ้นในวันเกียวมาเอลเราบอกนกุอานไม่ใช่เลยครับคอยรอยยารรชัดรอยยารรความดีแม้นิดเดียวจะเห็นมันในวันเกียวมาความชั่วเพียงนิดเดียวก็จะเห็นมันในวันเกียวมา Allah บอกอินนัสซัมะวันอินนัสซัมะวันบาซรอวันฟูอาดะการได้ยินของเราการเห็นของเราหัวใจของเราที่คิดมาซูรุนจะถูกสอบสวนการเห็นของเราการได้ยินของเราฟูอาดฟูอาดะหัวใจของเรา มัสู้หลุ่นอเล์าบอากว่าจะถูกสอบสวนนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักบัญชีของใครของมันไม่มีเก้าไม่มีล่วงละเมิดพ่อจะรักเรามากขนาดไหนเอาความดีของพ่อมาให้เราในวันกิยามาไม่มีแล้วท่านนาบีเคยบอกกับท่านหญิงฟาติมาบอกฟาติมาเอ๋ยวันนี้ถามป้าเลยบอกเลยจะให้ช่วยอะไรช่วย ยาวมายฟิรุมัดอุมินอาคีวอุมมิฮีวะอบีวะซอฮิบัติฮีวะบันีลูกเมียภรรยาญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเกิดหนีเจิดกระเจิงไม่รู้ว่าใครจะรับบัญชีมือไหนทุกคนประวันทุกคนสะพึงกลัวว่าบัญชีมือขวาหรือมือซ้ายนั่นคือวันที่เราจะต้องตันหนักที่สุดร้องไห้กับวันนั้นให้มากที่สุดดุนยาแป๊บเดียวสิต,ตีนวะซับไอินนบีบอกว่า อายุของประชาชาิอุมมตีสิตีนอิลาสบาอินหกสิบถึงเจ็ดสิบปีโดยเฉลีย่ยวันนี้ใครอายุห้าสิบห้าเฉลีย่ยตามสุดของอายันอุมมนนาัลอนบีมุฮัมมัดหปีเหลืออีกห้าปีครับเราเหลืออีกห้าปีถ้าตอนนี้อายุห้าสิบห้าตามสุดที่นบีบอกเอาไว้ว่าอายุเฉลีย่ยของประชาชาิของท่านนบีคือหกสิบถึงเจ็ดสิบอีกห้าปี ถ้าวันนี้เราอายุ65อีก5ปีครับจะจากโลกนี้ไปนี่ตรก,กะง่ายๆแต่ก็ไม่มีใครคาดเดาวว่ามันจะถึง5ปีหรือไม่พี่น้องอิสราอฟีนกำลังอมเครื่องเป่าอยู่ถ้าเรารู้อย่างที่นบีรู้เราจะร้องไห้ให้เยอะแล้วก็หัวเราะให้น้อยวันนี้อยากทำอะไรในเรื่องเราความดีลงมือทำ อยากทำอะไรในสิ่งที่ดีทำเลยอย่าเดี๋ยวอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดเรื่องเลวเรื่องชั่วละทิ้งมันโดยเด็ดขาดแล้ววันนั้นตายเมื่อไหร่ก็ตายได้ถ้าเราตั้งเจตนารมอย่างนี้ว่าอย่าลอตอนนี้ฉันตายเมื่อไหร่จบแล้วไม่มีปัญหาเลยนั่นแหละคือสิ่งที่พี่น้องเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จแล้วพี่น้องไม่มีความกังวลอะไรทั้งสิ้นว่าชีวิตของเราอายันจะเมื่อไหร่ไม่ต้องมี มาเลกามาคกษว่าอีกหนึ่งชั่วโมงอีกสองชั่วโมงเพราะนั่นไม่สําคัญสําคัญอีกแล้วเนื่องจากว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ได้เตรียมตัวก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลากุลูนับซินซาอิกตุลมาซุมมาอิไลนาตุรยาอุลทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายและหลังจากนั้นตุรยาอุลสู่เจ้าทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอิไลานา จะก,กลับไปยังพระองค์อัล,หาหาละซุบหานะฮุตาลาทุกคนไม่มีชีวิตใดบนโลกนี้ที่ไม่เสียชีวิตที่ไม่มีวิญญาณออกจากเล่าออกจากร่างเป็นไปไม่ได้อะกูลอกาลีฮาซาวัสตัฟิลลอฮ์ดีมลาลีรอะละกุมวะลลซาลีมุสมีนมินกุลิซัมบินฟัสตักฟิรุหุอินนะฮุวันกัฟูรุลรหีม